ถ้าไม่เจอกับตัวเองฉันคงคิดว่านี่คงเป็นฉากตลกในหนังสักเรื่องห้องครัวอยู่ทางไหนขวาไงพ่อบางทีก็หนังผีไอ้พงเข้ามาก่อนบอกให้เข้ามาก่อนไม่เข้าแล้วเข้ามาก่อนสิก็อยากให้มันเป็นแค่ฉากในหนังอะนะพอจะได้เลิกเล่นแบบนี้สักทีเขียวก่อนเขียวก่อนเขียวก่อนฉันเคยคิดว่าอัลไซเมอร์มันเป็นแค่โรคที่เกี่ยวกับความจำเท่านั้นแต่อมทำไมเนี่ยแต่จริงๆมันพังหมดทุกอย่างแกไม่ได้ขโมยแล้วใครจะขโมยวะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆระบบพังพ่อเขาไม่ได้เอาไปแกไม่ได้ขโมยแล้วใครจะขโมยเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันเหตุผลพังพ่อเขาไม่ได้เอาไปแกไม่ได้อยู่แกจะมารู้อะไรดูเลยพวกเราก็พังเดินไปเรียนกันนะลูกเอ้ยเดินได้แล้วเป็นครั้งแรกที่พี่นวลบอกว่าดีใจที่มีพี่น้องเยอะเดินได้แล้วไปเรียนเดี๋ยวสายลูกพี่นัทชอบพูดติดตลกว่าตอนนี้อยากจะมีสักสิบคนยินดีลูกอยู่ทำไมล่ะนั่งเฉยๆอยู่เสียเวลาเดี๋ยวไปเรียนสายลูกพ่อทำไรอ่ะไหว้แม่แกไงใครเขาจุดเทียนกันพ่อไอ้ลูกอะกตัญญูไปหาหมอกันไหมพ่อไปทำไมพ่อไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยและนั่นคงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พวกเราตัดสินใจพาพ่อไปฝากไว้ที่สถานดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร านี่ไงป่ะไปรอให้โต๊ะไปลูกป่ะนัดกินข้าวครับนัดครับกินข้าวครับกินข้าวก่อนเร็วพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบอะไรนะเรียกได้ว่าเลี้ยงพวกเราแบบสมบุกสมบันอย่างยิ่งก็ว่าได้ก็ผู้ชายเลี้ยงลูกอะนะแต่ไม่ว่ายังไงพ่อก็ไม่เคยทิ้งพวกเราI'm sorry.
ฉันอยากให้พ่อกลับบ้านสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับเราต้องคิดไว้เสมอว่าสิ่งที่คนไข้แสดงออกหรือพูดนั้นไม่ได้มาจากตัวเขาแต่มาจากโรคอัลไซเมอร์สิ่งที่คนไข้ต้องการคือความรักและความเข้าใจหากิจกรรมที่เขาชอบสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านหาโอกาสออกกำลังกายบ้างยาเนี่ยใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแค่นี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วครับฉันรู้ว่าอัลไซเมอร์มันไม่มีทางหายหรอกสักวันอาการของพ่อก็คงจะแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ฉันก็แค่อยากให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด